ีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai นะครับก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานน่านนะครับแอร์เอเชียก็มีร่มให้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าแดดร้อนเนี่ยก็สามารถใช้บริการร่มได้ครับลงได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็บรรยากาศลงเครื่องต่างจังหวัดเนี่ยมันจะดีอย่างที่ว่ามาถ่ายรูปกันได้เพลิดเพลินนะครับนี่ถ้าใครที่เดินทางไม่สะดวกก็สามารถขอติดต่อให้สายการบินประสานกับสนามบินให้จัดรถเข็นให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจังเดินจากจุดนี้เนี่ยเข้าไปที่ตรงตัวท่าอากาศยานนะครับแล้วเขาก็จัดร่มไว้ให้ถ้าเผื่อใครแดดร้อนฝนตกครับจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่าโกงช้างเพราะว่ามันได้ถ่ายรูปเครื่องบินสวยๆครับเป็นความชอบครับกลับมามองย้อนดีไหมครับเป็นมุมถ่ายเครื่องบินสวยๆครับท่าอากาศยานน่านนครนะครับไม่ใช่น่านอย่างเดียวน่านนครเป็นสนามบินใหม่สวยมากตรงนู้นเป็นหอบังคับการบินครับแล้วก็ทางนั้นผู้โดยสารขาออกนี่ผู้โดยสารขาเข้าครับนี่เข้ามาก็จะมีที่รับกระเป๋าเลยนะครับที่ไม่มีกระเป๋าใช่ไหมคะไม่มีครับเดี๋ยวรอถ้าเกิดเข้าห้องน้ำหรืออะไรหรือเราต้องมีทางออกครับโอเคครับได้ครับนี่ก็บริเวณรับกระเป๋าครับผม